ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับการใช้สายตาในแต่ละวันอาจทำให้ดวงตาอ่อนล้าตามมาด้วยโรคทางตามาดูแลสายตาให้ถูกวิธีกับจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันครับการใช้สายตาโดยไม่หยุดพักจะทำให้เกิดปัญหากับดวงตาอย่างไรครับครับการใช้สายตาต่อเนื่องยาวนานนะครับจะทำให้มีการกระพริบตาลดลงโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีกลุ่มอาการของตาแห้งได้ก็จะมีอาการเคืองตาคันตามีการแสบตาหรือมีอาการตามัวเป็นพักๆนะครับในผู้ป่วยบางรายที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงมีการใช้ยาแก้ไอลดน้ำมูกก็จะทำให้มีแผลเล็กๆที่กระจกตาได้นอกจากนี้ในผู้ป่วยบางรายที่มีการใช้สายตาต่อเนื่องยาวนานก็อาจจะมีการเพ่งการจ้องจนมีอาการปวดตาบริเวณรอบๆดวงตาได้ครับในแต่ละวันควรใช้สายตาอย่างไรให้เหมาะสมครับการใช้สายตาแต่ละวันให้เหมาะสมนั้นควรใช้ให้มีความพอดีนะครับหากมีความจำเป็นต้องใช้สายตาต่อเนื่องยาวนานก็ควรมีการพักเปลี่ยนอิริยาบถเป็นระยะนอกจากนี้ในผู้ป่วยที่มีอาการตาแห้งเคืองตาแสบตาก็สามารถใช้น้ำตาเทียมตามคำแนะนำของจักษุแพทย์ได้ครับหากมีความจำเป็นที่ต้องทำงานกลางแจ้งต่อเนื่องนะครับก็แนะนำว่าควรจะใส่แว่นตากันแดดใส่หมวกหรือว่ากางร่มซึ่งแสงแดดจัดนั้นจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเสื่อมของโรคทางตาได้ไม่ว่าจะเป็นต้อลมต้อเนื้อจอตาเสื่อมหรือแม้แต่ต้อกระจกนะครับก่อนที่จะเกิดโรคทางตาควรดูแลถนอมสายตาอย่างไรครับในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวก็แนะนำให้ดูแลรักษาเรื่องโรคประจำตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับในผู้ป่วยที่มีค่าสายตาผิดปกติเช่นสายตาสั้นยาวหรือเอียงก็แนะนำให้ใส่แว่นตาที่มีขนาดที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการเพ่งและเกิดอาการเมื่อยล้าจากการจ้องนะครับการทานวิตามินบำรุงหรือว่าการกรอกตาเพื่อเป็นการบริหารสายตานั้นไม่มีความจำเป็นนะครับเนื่องจากว่ายังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ใดๆที่ยืนยันว่าสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดโรคทางตาได้ครับนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการขยี้ตาแรงๆหรือว่าการกดนวดตาจะทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดจอตาฉีกขาดและเกิดโรคจอตาตามมาได้นะครับถนอมสายตาตามคำแนะนำดวงตาจะได้สดใสสายตาดีแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน